อสเซจิสปี2037เขต12ไปเบเวอร์ลี่ฮิลนรกบนดินนรกกันเหรอเดี๋ยวไปดินไหวก่อนเถอะนั่นสายนายเลยแกมอนตอบด้วยแกมอนพูดมัวไปทำอะไรอยู่ในเขตอ่ะอย่าเพิ่งตอบนะพวกคุณมีเรื่องให้ลุยแล้วให้ลุยเรื่องอะไรเอ็กซ์มันดูดเสียขอบใจพวกนี้เปล่ามันนั่นเป็นตู้ยาเคลื่อนที่ต้องตามรอยรถมันไปถึงที่นั่นใน2นาทีที่ไหนกล้องมุมสูงบอกว่าที่ที่เราอยู่นี่แหละเป็นบอลจะกำลังควบคุมยืนปืนหัวเราะหาเตี๋ยแกเหรอแกตายเคยเข้าเขตนี้มาก่อนไหมโอ้ยว่าแล้วเชียวเด็กใหม่ใช่แต่เราเป็นน้องใหม่รายบริสุทธิ์ในเขตนี้ยกเว้นแฮมมอนนายมันไม่มีกึ่นเราจะเข้าสู่ชั้นที่3ต้องมีการคุ้มกันระดับ3ช่วงสแตนบายเขาได้ถกกันแต่ผมว่าไม่จำเป็นหรอกทำไมเกิดสารพิษอะดินไหวถล่มโรงไฟฟ้าไป3แห่งเดือดร้อนด้วยก่อนไม่ถึงกับล่มสลายแต่กลายเป็นของเสียรั่วไหลออกมาใครมันจะไปอยากอยู่ที่นั่นคำนวณหน่อยก็เหมือนโรงยาของอาญากรแต่กับบางคนแล้วพวกก็ไม่มีทางเลือกถึงเขตมรณะแล้วค่ะมาลงถึงพื้นแล้วเป้าหมายเราคือเด็กซ์มันดูนชาวบ้านเชิดชูมันจะกระเชกวาระแต่อย่าหลงกลลากมันมาแล้วยาเสพติดในเขตนี้จะลดลง1/5ส่วนอีก10 นาทีลงจอดค่ะเดี๋ยวให้ครบขอเช็คกล้องก่อนจอห์นส์กล้องชัดมาร์กเช็คชัดแจ็คสันชัดแฮมมอนด์แฮมมอนด์กล้องคุณภาพไม่ขึ้นก็กล้องมาเอจอไปจัดการค่ะท่านเดี๋ยวสัญญาณพ่อจะเคยกล้วยว่ามีกล้องเดจอดีแฮมมอนด์กล้องชัดเจอหมาหลงเขาแล้วแค่พวกปลาซิวปลาสร้อยเราต้องจัดการมันทุกคนเริ่มนับถอยหลังได้จ้าชัดเลยตัวนี้แหละไปอ
งแจ้งไปใช้ทางข้างในนั่นเป็นอะไรคงโดนสารพิษกับอัตภาพรังสีอยู่ในเขตนี้นานไปกลายเป็นตัวน่ารังเกียจไหนก็มีลูกเหมือนกันใช่ไหมโดนไม่ใช่เขาปล่อยออกมาเมื่อปิดฝาปิดตัวกันเฮ้ยปล่อยไปฉันพูดกับแกนะไปนั่งที่ก่อนพี่เบิ้มเราไม่ได้มาหานายแกไม่น่าตั้งศูนย์ประชาการให้ห่างกับแกแค่สองสามมุมตึกเลยนะนึกว่าฉันไม่เห็นเลยเฮ้ยเราไม่สนเรื่องของพวกแกหรอกนะโอเคเราแค่ขอผ่านทางที่นี่แกไม่มีสิทธิ์มาสั่งฉันเจ้ายังไงว่าไงนะเจ้าการอะไรเวชภัณฑ์เหรอต่อให้เป็นของจะนอกโลกแต่ก็อยากได้ฉันจะเอามาถวายให้มิวได้ยินผมนะครับดีงั้นถ้าแกอยากได้อะไรก็ส่งริ้วล้อแกคนหนึ่งไปคุยกับจ่ามิวที่ศูนย์บัญชาการถ้าเขาหาของที่ต้องการได้เขาจะมอบให้แกจะขอสัญญาเราแค่ขอผ่านทางอย่างสงบแล้วถ้าฉันไม่เอาด้วยล่ะให้ตายสิแฮมมอนด์นิโคเรียกกำลังเสริมค่ะท่านแล้วถ้าฉันอยากได้ของที่ผิดกฎหมายล่ะจัดให้ของบางอย่างที่อยู่ในห้องเก็บหลักฐานของแกจัดไปเพื่อนหน้าพวกฉันเหมือนตำรวจกังขินมากเลยไม่ต้องตอบนะขอเม็ดไอโอดีนบดแบบเหลวด้วยยาแก้ติดเชื้อ2-3 กล่องพร้อมเข็มฉีดยาแล้วก็ขอคกเม็กซิกันอีก3 ลังใหญ่เอาแบบมีน้ำตาลไหม แต่ว่ามือฉันไม่ว่าทุกคนก็ไม่ฉันล้อเล่นเมียได้ยินมั้ยรับทราบจ้าค่ะต้องเรียกกำลังเสริมใช่แค่ในตึกน่ะเอาไม่อยู่หรอกตามสัญญาเนี่ยดีวงล้อมนั้นเอาไว้มาดูนี่ตำรวจนะเรารู้แกอยู่ในนี้เราล้อมเอาไว้หมดแล้วมิวคุณเห็นใช่ไหมเห็นขอรหัสประจำตัวเธอหน่อยหาอยู่ฮัลโOh,
ตัวออกไปมานี่เร็วๆๆๆๆๆๆๆแล้วเอาไปไปมุกมือที่สามนี่มันเจ๋งไม่หว่าจำจนวันตายเชียวลุยเดียวอีกแล้วแฮมมอนด์รถกำลังเสริมกดแกถึงได้ช่างหัวมาเถอะแกจะฆ่าตำรวจเป็นศพที่สองนะแกเอาจริงเหรอแกไม่มีสิทธิ์มาต่อรองทั้งนั้นใครบอกแกว่าฉันจะต่อรองโปรดวางอาวุธด้วยแกจะทำบ้าอะไรจะฆ่าฉันกับมันเหรอเด็กมันดูคุณถูกจับกุมแล้ว ถ้าแกพูดเข้ามาฉันจะเป่าขมองมันแน่พวกจาแฮมมอนด์ถูกยืนยันคำสั่งให้กำจัดได้นี่ไม่ใช่การต่อรองโปรดวางอาวุธด้วยไอ้กระป๋องนี่ใครวะอย่าไปตรัสรู้ได้เลยคุณมีสามทางเลือกมอบตัวแล้วรอดยิงจาแฮมมอนด์แล้วคุณตายหรือยิงผมแต่คุณตายเชิญเลือกเอาไอ้เปรตเอ้ยมาร์คแจ็คสันตามมาแกเป็นบ้าอะไรวะแกปืนจ่อมันยืนอยู่แกไม่เห็นเหรอฮะแกเกือบจะฆ่าฉันตายโหมแล้วนะไม่ครับมีความเป็นไปได้ถึง 73% ที่คนผู้นี้จะกำจัดคุณได้ถ้าไม่มีใครขอร้องผมขอร้องแกใช่คำว่าขอร้องเหรอถ้าไม่มีคนขอร้องผมคุณจะถูกกำจัดนะครับจ่าอ๋องั้นเหรอโอเคแล้วถ้าระเบิดมันระเบิดเฮ้ยเดี๋ยวจะบ้าจะเป็นยังไงฮะมันมีปืนด้วยแต่ปืนนี้ใช้ไม่ได้ใครค้นตัวมันก่อนวะไม่เห็นเลยหรือไงวะอ
นายสแกนมันผมทำจนครบถ้วนกระบวนความแล้วครับใช่แต่นายหลาหลวมไปหน่อยนะดูเหมือนจ่าอยากจะฟ้องร้องผมนะครับถ้าฟ้องแล้วได้ตำหน้าแกสมัครของโอนะก็ระวังผมสวนก็แล้วกันแกสวนฉันอยู่แล้วไอ้คุณกระป๋องอีกอย่างนะใครส่งแกมาผมรับคำขอให้เป็นกำลังเสริมผมเลยมาเสริมให้นั่นมันตัวอะไรตัวอนาคตไงโชว์ฟอร์มขั้นเทพไปแล้วเป็นไงบ้างของที่สั่งมาแล้วหยิบได้เลยครับเอ้ยคนที่ห้ามหยิบนะห้ามญาติแกสิฉันรับปากแล้วเอาหน้าชีวิตแค่ดูทำร้ายนะเพื่อนพี่ตูนกล่าวไว้ขอบใจเฮ้ยแฮมอนบอกมันว่าเราไม่ได้มาเปิดโรงเล่านะไม่น่าดื่มด้วยซ้ำหัวหน้าผมอยากจะเขียนรายงานนะครับแฮมมอนด์ผมรู้เรื่องหมดแล้วไม่ใช่เรื่องไม่ต้องสงสัยครับผมหมายถึงตำรวจเล็กตำรวจเล็กครับถ้าคุณรู้จักนะครับมันขาแข้งขัดขาเป็นเครื่องจักรกระป๋องจิตเสื่อมหาเรื่องให้เราตายแฮมมอนด์ก่อนคุณจะถล่มลึกนะอยากให้คุณพบคู่หูใหม่ขอเวลาเดียวช่วยไปไกลๆเท้าฉันด้วยผมรู้ว่าคุณไม่ชอบมันแต่งานนี้คุณเหมาะสมที่สุดแต่ลักษณะผมจะลืมเรื่องวันนี้ไปหมดสมองแล้วแต่ระเบิดนั้นมันลั่นออกมาเนี่ยแต่คิดว่าผมจะแฮปปี้เลยที่ต้องออกโรงกับเครื่องจักรเขาเรียกแอนดรอยด์และจะเรียกแต่มันก็คือจักรกลรู้ไหมน้ำเสียงคุณเป็นไงตอนคุณบอกว่าไม่ชอบจักรกลก็มีคนไปตั้งโปรแกรมให้มันแล้วตั้งโปรแกรมให้ปืนก็อัตโนมัติยิงผู้บุกรุกแบบไม่มีปีมีคลุยและไม่รับประกันชีวิตและก็แถมยังสีข้าวถลอกว่าเป็นโปรแกรมผิดพลาดในชีวิตคนนะครับผมรู้ผมถึงอยากให้คุณอยู่ใกล้มันเรื่องส่วนรวมมันสำคัญกับความรู้สึกส่วนตัวนะส่วนแอนดรอยตัวขัดขาที่คุณเรียกมาเนี่ยมันเปรียบได้แค่คลื่นลูกแรกของอีกหลายคลื่นที่จะตามมาซึ่งทำเราตั้งตัวไม่ทันเพราะพวกมันไม่สนคำสั่งมนุษย์เบื้องบนสั่งไว้ว่าเราต้องส่งเจ้านี่ไปภาคสนามหรือซ้อมใหญ่คุณต้องรายงานการซ้อมของมันด้วยนะเดี๋ยวฟังก่อนเลยคือเจ้านี่นะอาจมีผลต่อจุดจบของมนุษย์ภายใต้อำนาจกฎหมายคุณต้องการไม่ใช่เหรอหรือในทางกลับกันถ้าหากเจ้านี่เกิดผุพังหรือเสียหายช่างมันบอกตามตรงประชาชนคงปลื้มกว่าถ้าตำรวจอย่างคุณทำตัวเองให้อยู่เหนือเจ้าหุ่นนี่นะแฮมมอนด์ขอแนะนำให้รู้จักอย่างเป็นทางการนะกับเครื่องปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติขั้นสูงสุดหุ่นแอนดรอยด์รักษากฎหมายโครงข่ายประสาทเทียมไอวันปัญญาประดิษฐ์อัตโนยาวไปงั้นเรียกสั้นๆแอนดี้ควรเรียกผมว่าเจ้าหน้าที่วันได้สบายดีเนาะสบายยังไงน่าจะสารระบบโต้ตอบให้มันนะครับเอาเก้าอี้มาก็ได้อย่าน้อยต้องนั่งด้วยเหรอผมได้ทั้งนั่งทั้งยืนงั้นนั่งดีกว่าคุณมาทาฉันไปก็เท่านั้นผมไม่ใช่ตัวตลกนะครับจ่าแฮมมอนด์ถ้าคุณขอให้ผมเป็นคู่หูคุณได้ผมจะยินดีอย่างยิ่งเดี๋ยวก่อนนะนายให้ฉันเป็นคู่หูหรือยังยืนยันคำสั่งทำไมถึงยอมล่ะถ้าคุณกับผมเกื้อกูลกันโอกาสที่ทำงานสำเร็จจะสูงกว่าเราหัดใช้เครื่องชงกาแฟเป็นก็ดีนะฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งมันมาเหรอเปล่ามันเป็นไม้เด็ดของเราที่ความโหดของมันระดับน้องๆสึนามิมันไม่ทำงานให้เจ้าหน้าที่แล้วมันทำงานให้ใครอ่ะก็ทำให้เรานี่แหละแค่มันไม่รู้เรื่องภารกิจแรกรุ่งร่วงแฮมมอนด์ฟอนเนอร์มีคนจะกระโดดตึกอยู่แถวถนน7ชาวบ้านสมหัวอยู่ตรงกลางเมืองจัดการได้มั้ยได้อยู่แล้วแค่ขออย่างคราวหน้าจะถูกเรียกตัวช่วยบอกฉันก่อนเป็นคนแรกเจ้านี่ปวดผมทั้งวันเลยวันนี้ผมต้องเปิดตึกด้วยนะรู้จักมันไหมรู้ชื่อเจมส์เวสคอตเขาอยู่ชั้น5
มาไวไปเร็วเหมือนตีนแมวบอนี่มันไม่เคยโดนตึกมาก่อนใช่ป่ะก็ไม่ผมลุยเดี๋ยวได้ถ้าคุณอนุญาตไม่เว้ยผมใช้โปรแกรมจัดการเหตุแบบนี้ได้แง่เรามาคงซึ่งกินน้ำตาไหลที่เราส่งแอนดี้แอนดรอยไปคุยกับมันเราคงแคร์มันมากนะผมไม่ทำตามคุณผมเคยผ่านเหตุการณ์จำลองแบบนี้มาร้ายแรงกว่านี้ก็เคยนั่นเหตุการณ์จำลองแต่นี่เหตุการณ์จริงโอกาสช่วยเหลือได้สำเร็จจะมีสูงมากถ้าผมไม่นิ่งดูดายเหมือนอย่างคุณเหมือนฉันเหรอจะหมายความว่ายังไงขอโทษนะขอโทษที่ขัดคอคุณเฮ้ยเรียกร้องความสนใจเหรอไม่แอนดี้นายอยู่นี่เลยคุณเวสคอตเฮ้ยอยู่นั่นล่ะผมไม่ได้มาเพื่อหยุดคุณนะคุณเวสคอตดีแล้วผมแค่อยากจะมาถามคุณสักสองสามคำถามแต่ฉันไม่มีอารมณ์จะตอบว่ะโอเคผมเข้าใจว่าคุณเวสคอตอยากลองบริจาคอวัยวะดูไหมคือเออคุณคงรู้นะบริจาคร่างกายช่วยชีวิตคนได้ไม่คิดเลยว่ามันทำให้เสือลำบากอย่างคุณก็มีดีกับเขาบ้างคนรุ่นเดียวกับคุณนี่เขาต้องเสียอวัยวะไปเพราะอุบัติเหตุแต่ถึงพิการพวกเขาก็ยังทำประโยชน์ได้แต่คุณแข็งแรงมีครบ32ไม่ละอายใจบ้างหรือไงฉันไม่ได้จะบริจาคอวัยวะคุณเวสคอตถ้าผมใช้โทรศัพท์ได้ผมจะโทรตามคนเก็บอายุวะให้มาใน5นาทีจะทำให้คุณได้ตายสมใจอยากโดยไม่เจ็บปวดแล้วเราจะเอาอวัยวะคุณไปบริจาคต่อแกมันบ้าสูงขนาดนี้แล้วถ้าร่วงลงไปกระแทกพื้นข้างล่างมันจะเป็นยังไง ขอตัวเดียวนะรอเดี๋ยวฉันบอยแกอยู่กับที่ไงเราลุยได้เลยครับแกพูดอะไรของแกสถานการณ์แบบนี้ยื้อไปก็ไร้ประโยชน์ อะไรเนาะผมวิเคราะห์จากสีหน้าท่าทางของเขาดูแล้วครับเขาไม่ทำตัวเองแน่นี่นายจะบอกว่าอีกอย่างนะครับผมมีแผนกู้สถานการณ์รองรับเอาไว้แล้วเช็คประวัติการโทรของเขาส่วนใหญ่จะโทรเข้าเบอร์คนคนหนึ่งที่ไม่รับสายครับโอเคก็คือผู้หญิงคนนั้นว่าไงต่อผมพิมพ์ข้อความแทนตัวอีกฝ่ายไปด้วยวัตถุประสงค์เพื่อคืนความสงบสุขสู่สังคมของเขาโอเคคือนายปลอมเป็นเธอพิมพ์หาเขาและปลอมให้เขาพิมพ์หาเธอหลอกกันนี่หว่าต่างฝ่ายต่างได้รับข้อมูลเพื่อการฟื้นฟูความสัมพันธ์คู่ฟื้นความสัมพันธ์ในคราฟรายเดย์หรือไงผมเช็คเอกสารเธอแล้วคุณมักจะตั้งคำถามในเชิงศีลธรรมจรรยาแต่ในเชิงกฎหมายผมรู้สึกตะขิดตะขวงตอนเห็นคุณเสนอทางออกว่าให้เขาตายเฮ้ยกฎหมายนี่ใช้ตั้งแต่ปี2024คุณคิดถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาหรือไม่ถ้าเขาทำตามข้อเสนอของคุณคิดก็ร่างกายเขานี่ตามระยะนะแต่พอเขารู้ว่าไม่ได้พิมพ์ข้อความหากันมันจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะได้รู้ความจริงสำคัญกว่าเวลาก็คือโอกาสที่พวกเขาจะได้คืนความสงบสุขแก่กันฟังเรื่องรากฐานความน่าจะเป็นไหมครับไม่แค่การไม่ให้แกคุยกับคนที่ฉันรู้จักก็พอเราโดนเรียกตัวครับช่วยหยุดพูดทีแอมมอนตอบด้วยมีคดีคนหายให้คุณทำฉันได้บอกไงว่าให้เตือนให้ฉันรู้ก่อนครับทำไมให้เราทำมาคุยกันง่ายๆดีกว่าเรื่องมันซับซ้อนครับผมกำลังเที่ยวเล่นกับหุ่นยนต์ตัวดำหัวงอกหนัก400ปอนด์ถ้าผมคุยแบบนี้ง่ายพอไหมครับนี่นายกเทศมนตรีเรียกพบคุณเป็นการส่วนตัวไปเดี๋ยวนี้นักสืบแฮมมอนด์คุณโจนส์คนนี้คือปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติขั้นสูงแอนดรอยรักษากฎหมายโครงข่ายประสาทเทียม i1 แอนดี้อ๋อเข้าใจแล้วถึงแม้ว่านายกเล็กงานยุ่งแต่ท่านหัวลูกสาวมากท่านมีลูกสาวเหรอค
ครับไม่เคยเปิดเผยที่ไหนจนกระทั่งเกิดเหตุตอนนั้น LA เกิดแผ่นดินไหวท่านก็เลยส่งลูกไปอยู่กับแม่ที่บราซิลตั้งแต่เล็กเพราะว่าทั้งสองแยกกันอยู่หลังภรรยาเสียลูกสาวก็กลับมาที่ LA คนที่หายไปคือลูกสาวเลยยังไม่รู้ชัดผู้ช่วยคุณหุ้นทุกตัวเหมือนเขาเป็นปัญหาเราทั้งนั้นไม่ใช่อัตโนมัติหรือปัญหาแต่ว่ามันโดนเขียนโปรแกรมไว้แล้วไอ้หุ้นลูกสาวนายกเล็กเฮเลนเจคอบเธอไม่หายไปแล้วใครหายร่างกายเธอเชื่อมเข้ากับระบบร่างจำลองคุณชื่อระบบนี้ไหมคุณแอนดรอยด์หรือหุ่นยนต์ควบคุมคลื่นสมองมนุษย์ระยะไกลได้คิดค้นโดย ACI Corporation เพื่อปฏิบัติการเสี่ยงตายของกองทัพทำงานในสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์อาศัยไม่ได้ใช่คุณคงจะทราบดีนะนักสืบแฮมมอนใช้ได้ผลในสงครามจนต่อยอดได้หลายโปรแกรมเปลี่ยนบาดแผลให้เป็นชีวิตใหม่เคลื่อนไหวเป็นอิสระจากร่างไร้วิญญาณได้เราติดต่อเธอได้ทางร่างจำลองโดยหุ่นเหรอโดยแอนดรอยที่ผ่านการเขี่ยกรำจากคุณหรือว่าผมทำไมคุณไม่ปลุกเธอแล้วถามว่าที่นี่ที่ไหนล่ะมันง่ายซะที่ไหนกันแล้วเธอเคยได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุเคยถึงขั้นโคม่าเราสามารถติดต่อกับเธอได้แค่ผ่านตัวของแอนดรอยแต่ว่าแปลกตรงที่เธอไม่รู้ว่านี่ไม่ใช่ร่างเธอไม่รู้ว่าตัวเองเป็นร่างจำลองมันถูกกฎหมายไหมผมว่าอาการช็อกจากการตื่นนอนและการค้นคว้าอาจส่งผลร้ายแก่เธอได้นะอาจทำให้เธอเป็นโรคจิตเธอรับรู้ได้อย่างมากแค่เรื่องอุบัติเหตุโดยคิดว่ามันผ่านมาแล้วเธอไม่รู้ได้ยังไงเพราะว่าจิตสำนึกเลือกจะเชื่อในสิ่งที่อยากเชื่อแกรอยร่างจำลองของเธอไม่ได้เลยครับเธอตะเลิดไปไกลแล้วเราเชื่อว่าเธอไปอยู่ในเขตแดนแห่งหนึ่งที่ซึ่งพวกคุณจะต้องไปโดยไร้อุปสรรคถ้าผมไปแล้วได้เจอเธอแล้วไงต่อเธอคงไม่ก่อคดีนะใช่ไหมคุ้มครองเธอแล้วก็พาเธอกลับมาตอนนี้โชคร้ายที่เราบอกไม่ได้ว่าเธอเป็นอะไรกันแน่ถ้าเธอตื่นเรายังพอคุมเธอได้แต่ยังไงเธอก็แค่ผู้หญิงอายุ24คนหนึ่งที่บังเอิญเป็นแอนดรอยร่างหนึ่งไปอีกร่างยังอยู่คงรู้ว่าต่างกันเธอไปเจออะไรมาคือมันไม่สำคัญแล้วท่านนายกเล็กเองก็ไม่อยากรู้เรื่องนี้ด้วยมาช่วยหาตัวเธอได้ไม่ได้หรอกบุคลิกบางอย่างของเธอทำให้คุณคิดว่าเธออาจจะหลงไปในเขตอื่นได้นี่ฟังนะท่านนายกเล็กกับลูกสาวไม่ค่อยลงรอยกันเธอจะเป็นนักกิจกรรมเราคิดว่าเธอคงได้รับบาดเจ็บในเขตที่กำลังก่อสงครามศาสนาเธอเห็นใจผู้คนที่โดนเอารัดเอาเปรียบส่วนพ่อเธอก็มีศัตรูทางกฎหมายอยู่เพียบถ้าเธอแฝงตัวเข้าไปในที่ที่เกิดสงครามศาสนากันเธอคงเจอใครสักคนที่ทำร้ายเธอเพื่อขู่พ่อเธอแล้วถ้าพวกมันเป็นฝ่ายบุกหาเธอพวกมันจะทำอะไรคือร่างเธออยู่ที่นี่ส่วนอีกร่างเป็นแอนดรอยด์อย่าโกรธนะแอนดี้แต่รู้ใช่ไหมว่าคนทำยังไงกับแอนดรอยด์ใช้แรงงานเป็นทหารผู้ช่วยทาสเซ็กส์ลูกสาวนายกเล็กกลายเป็นทาสเซ็กส์เลยนี่ขนาดเป็นแค่คุณจำลองนะถ้าเป็นเรื่องจริงผมก็ไม่อยากจะคิดแล้วคุณนักสืบหาเธอให้เจอก่อนมันลองเช็คตามตลาดใต้ดินสิครับก็ไม่จำเป็นหรอกถ้าเธอถูกลักพาตัวร่างที่เธอเป็นเจ้าของคงอยู่แถวนั้นนายสนเรื่องที่เขาเจ้าของเลยไม่ต้องรอฉันรู้จักคนที่ช่วยเราหาเธอได้พอเจอมีงานราชการใช่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมทำไมคิดว่าผมจะช่วยอย่าเล่นลูกไม้พอเจอนายนี่คุ้มค่าทุกนาทีผมขอไม่ขอรับงานถ้าเพียงแค่หาใครสักคนโดยใช้เงินฟาดหัวกันฉันไม่ได้ใช้เงินฟาดหัว
ฉันให้อิสรภาพนายนะผมมีอยู่แล้วจะให้อีกได้ยังไงเห็นคู่หูฉันว่ามันไม่เหมือนเราสองคนมันเป็นหุ่นแอนดรอยถ้าเป็นคนธรรมดาสามัญนายจะสินน้ำใจเข้าไป 20,000 ถ้าจะเป็นคนทั่วไปนายบอกจะให้ 20,000 แล้วนายก็ไม่มีสิทธิ์ไปสกิดต่อมหมางเมืองเขาเจ้าขุนนี่ด้วยเด็ดขาดมาบอกเขาเรื่องนี้เลยฉันพอจะช่วยนายได้นิดหน่อยเพราะว่ามันมองไม่เห็นหัวนายหรอกมันเห็นนายเป็นแค่หัวหลักหัวตอเท่านั้นเข้าใจแล้วนะก็รู้ผมไม่ทำเรื่องของนายพอเตอร์แต่ว่าเจ้าขุนนี่คมในฝักแอนดี้ช่วยเขาดูหน่อยสิผมเจาะแฟ้มประวัติเข้าอยู่ไม่พบหลักฐานว่าเขาเคยถูกฟ้องร้องครับแล้วบัญชีธนาคารเขาล่ะคือฉันมั่นใจว่าต้องมีการยักยอกเงินเกิดขึ้นเป็นตัวเลขเม็ดเงินที่เราสามารถจับพิรุธได้คนผู้นี้สะอาดใช้จ่ายถูกต้องเงินที่ฝากถูกต้องตามบัญชีครับและมีท่าทีว่าจะจ่ายภาษีชดเชยด้วยแป๊บหนึ่งได้เลยพวกงานนี้นายต้องลุยกับฉันเข้าใจไหมมันก็ข้อความที่นายแกล้งส่งให้กับสองผัวเมียนั่นผมไม่รู้จะทำยังไงให้เขายอมช่วยงานเราต้องใช้เทคนิคขั้นสูงเรียกความเชื่อใจและนายก็ต้องถามว่าฉันเชื่อนายด้วยนี่คุณกำลังหาผลลัพธ์หรือแสดงอาการเพื่อระบายอารมณ์ก้าวร้าวของคุณกันแน่ครับผลลัพธ์คอยดูเราเร็วฉันรู้ว่าคนอย่างแกจัดการให้คนทั่วไปได้เข้าออกในเขตนั่นได้เฮ้ยไปไกลๆเลยแล้วถ้าแกทำผิดกฎหมายใช้กำลังกักขังนวงเหนียวผู้หญิงคนนี้ถ้าเข้าออกเขตนั่นเป็นว่าเล่นแต่มีคนเดียวช่วยเธอได้ไม่ใช่ฉันนะแน่ใจเหรอโอเคฉันบอกสิคนทำธุรกิจกับแกชื่ออะไรบ้างฉันบอกไม่ได้หรอกอะไรของนายแบบนี้ไม่ได้ผลอ๋อโอเคนายจะเล่นบทตำรวจดีเลวตำรวจดีเลวใช่พวกเราคนหนึ่งต้องเทคนิคนี้ผมพอจะคุ้นอ๋องั้นเหรอนายตีบทตำรวจธรรมดาแตกกระจุยเลยจะบอกให้นะฉันเล่นด้วยที่จะอยู่ที่บาร์โปรดรับคำขอโทษจากกรมตำรวจแทนจ่าแฮมมอนด์ด้วยเขาฝ่าฟันมาเยอะมากครับงั้นเหรอฉันไม่ยกโทษให้คนที่ขู่ฉันหรอกนะถ้าไม่ยกโทษงั้นฟ้องร้องไหมล่ะครับมันไม่จำเป็นหรอกผมพร้อมรับคำฟ้องร้องต่อศาลจากคุณคือฉันไม่อยากฟ้องร้องหรอกนะคุณกลัวเขาฟ้องกลับเหรอเปล่าคือฉันไม่ทำงั้นหรอกโอเคฉันไม่อยากจะฟ้องร้องตำรวจหรอกนะแสดงว่าคุณกลัวตำรวจทุกนายคุณมีอะไรจะเสริมไหมครับไม่แกไอ้หุ่นบ้าไอ้ถ้าหากคุณโดนตำรวจเอาเปรียบไม่ว่าเมื่อไรเราพร้อมจะคุ้มครองไม่ต้องมาคุ้มครองฉันเอ้ขอโทษนะเจ้านี่เครื่องรวนเนี่ยอะไรนะระบบสแกนทุกส่วนของผมยังใช้ได้ไม่ต้องมีพลาดละกลับตอนงานใหญ่เถอะไปคุณกำลังอยู่ในระหว่างการสืบสวนนะครับมันขัดต่อวินัยตำรวจเราต้องไปแล้วคุณมีแนวโน้มจะทำตัวเหนือกฎหมายงั้นก็เขียนคำร้องฟ้องฉันสิฟ้องเลยคุณไปได้แต่ผมต้องอยู่สืบสวนต่อเรินหัวพวกละงานนี้คุณอาจจะโดนข้อหาทำร้ายร่างกายได้แกสองตัวมันบ้าชัดๆเดี๋ยวเวลาทุกท่านผมมั่นใจผมเอาอยู่แน่นะครับเฮ้ย
สำเร็จด้วยดีครับทำได้แล้วอะดรีนาลีนมีผลต่อการใช้เหตุผลและตัดสินใจตามือถือมันใครปอเตอร์มาโทรหาเธอตามรอยได้ไหมยืนยันคำสั่งงั้นลุยเลยไม่ห่วงหรือว่าเธอจะรู้จุดประสงค์ของเราไม่อย่าเข้าไปใกล้เธอจะปลอดภัยกว่าเขาใช้โทรศัพท์อยู่ผมรู้ที่อยู่แล้วเคส12เป็นรังของพวก7แก๊งใหญ่และแก๊งย่อยอีกหลายแก๊งที่ต้องปราบพยศลุยแค่2คนจะดีเหรอครับไม่ต้องห่วงเราจะใช้ทักข้างหลังไม่เปิดหัวไม่เปิดไฟไม่มีใครคาดคิดกว่ามันจะรู้เราก็ออกมาแล้วจ้าพวกเขาไปแล้วดีถ้าเขาถึงที่หมายแล้วบอกด้วยนะครับผมเออมีข่าวมาบอกคนที่ฆ่าเด็กจะเข้าไปในเขตคืนนี้รอสัญญาณจากฉันได้ถ้าอยู่ในได้เรียกมือถือไม่เปิดให้บริการไม่รับรองว่าใช่เธอหรือไม่ก็เดินจะพอเตอร์ล้างเครื่องในเขตนี้ไม่มีบริการซักล้างครับพวกเขาเข้าเขตแล้วดีเพราะพวกเขาติดต่อได้ฉันอยากจะรู้ว่ากระจายสัญญาณได้ไหมได้ครับแล้วระบบควบคุมร่างนายเปิดระบบควบคุมร่างเขาได้ไหมได้ครับทำเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ยังแค่รอสัญญาณจากฉันครับผมคือเฮเลนเจคอบส์ไม่ใช่แค่อาคาตุกาธรรมดาของเขตนี้แต่ละคือสาตี้ซึ่งอยู่ในเขตที่คิดจะอยากได้อะไรก็ได้เขียนนอกกฎหมายแต่ต้องจ่ายตามราคาพออยู่นานเข้าก็รับผลกระทบจากรังสีอาญากรอารวาสแต่กับชาวบ้านตัวดำๆที่ติดอยู่ในนั้นคนที่เธอต่อสู้เพื่อพวกเขา ตามสบายภารกิจไปถึงไหนแล้วก็เรื่อยๆนะครับเจ้าหน้าที่ใกล้ถึงเป้าหมายแล้วครับบอกผมเรื่องนี้อีกทีสิคือใกล้บรรลุเป้าหมายล้างบางเขตรังโจแล้วล่ะครับอาทิตย์ก่อนจู่โจมขั้นแรกครั้งนี้ขั้นที่สองเจ้าหน้าที่แฮมมอนด์พร้อมคู่หูกำลังตามเป้าหมายอีก14ไมล์จะเข้าเขตได้ครับต้องรับมือกับมลพิษมีเส้นทางรอดเพียงสายเดียวเดชบุญที่เส้นทางนั้นผ่านรังโจรจากก๊กหนึ่งไปอีกก๊กหนึ่งและอีกก๊กหนึ่งไปอีกก๊กครับท่านไม่ฆ่ามันก็ถูกฆ่าและโชคดีอีกตอนนึงก็คือพวกเขาจะถล่มรังโจรทีละก๊กครับหรือถ้าพวกเขาถูกฆ่าเราก็มีเหตุผลที่จะโต้กลับได้นะครับชนะขาดลอยเลยแล้วถ้าพวกเขาไม่รอดล่ะ คงไม่มีวันล้มเหลวหรอกครับท่านแต่ผู้หญิงที่เขาตามไปไม่ใช่ลูกสาวผมหล่อนพยายามจะกำจัดผมท่านครับไม่มีใครยอมแน่ครับมีระบบควบคุมร่างอยู่กับแอนดี้มันจะพาพวกเขาออกมาเองครับท่านแต่ทำไมไม่ให้พวกเขาทำงานสกปรกให้เราล้างบางเขตโจรเมืองนี้ต้องการคนอย่างคุณนะคุณตำรวจขอบคุณครับท่านผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับพวกคุณเป็นใครกันเรียกว่าอนาคตของผู้รักษากฎหมายเถอะครับท่านเท่ดีครับและผมว่าเมืองนี้คงจะอยู่รอดปลอดภัยแล้วเราอยู่ในรัศมีสัญญาณ500เมตรโอเคเดินท้อไปเลยดีกว่า
้าพนักงานกำลังทำหน้าที่ไม่ต้องกวาดตามองกลับเข้าไปในที่พักของคุณทำไมไม่เรียกพวกมันออกมาล่ะเราเปิดตัวอย่างสง่าผ่าเผยดีกว่าลับๆล่อๆนะครับไม่ก็ได้นายได้สัญญาณหรือยังระยะ50ล้าโทรเลยอะไรนะครับโทรศัพท์โทรออกเท่านั้นเองเราต้องกลับขึ้นรถกันนะแผน2คืออะไรครับโทรหากรมตำรวจคุณจะเรียกกำลังเสริมเลยครับแค่โทรหาเขามีบางอย่างรบกวนแยมมือถือโดนเครื่องทิ้งแถมมีหุ่นล้านดอลลาร์ก็ติดแงกผมไม่ใช่หุ่นยนต์แค่เปรียบเลยโทษทีที่ใช้คำผิดนะเท่าที่เห็นคือผมโดนล้อมไว้ทุกทางทำไมไม่โทรเรียกตำรวจล่ะเขตนี้โรงพักโดนปิดหมดแล้วครับมีแค่มุกเว้ยไปพ่อมดเสกตำพอให้ซะรีบไปรถก่อนแล้วก็เรียกกำลังเสริมด่วนเลยพ่อมดนี่ใครครับเจคอบค่ะเรามาเพื่อคุ้มครองคุณขอบคุณแต่ฉันว่าคุณมีคนที่ต้องคุ้มครองแล้วรู้ได้ยังไงว่ามีระเบิดฉันอยู่มานานจนมองออกแล้วว่าถ้าคนไหนแอบคลานเข้าไปใต้ท้องรถที่จอดอยู่แสดงว่าเขามาร้ายขอบคุณไม่เป็นไรค่ะเราคุยกันว่าคุณอาจจะกลายเป็นโสเภณีฉลาดเกินค่ะถึงจะเป็นฉันจริงก็อยากให้พวกคุณช่วยห่วงปัญหาของส่วนรวมมากกว่าห่วงความสุขส่วนตัวหรือชีวิตฉันเราคุยกันแล้วไอ้บ้าแอนดี้ถอยไปได้ไหมคุณทบากับเรานะคุณจะจับฉันเหรอเปล่าเคยก่อคดีไหมครับถ้าเคยก็โดนจับปากนี่คุณมากับเราเดี๋ยวนี้คุณต้องหากที่ต้องมากับฉันเร็วก่อนที่ระเบิดจะพังทุกอย่างให้กลายเป็นซากไม้พวกคุณเป็นอะไรไปฉันไม่รู้ด้วยนะได้ผักชัดสุดแค่นี้เหรอครับชัดสุดได้แค่นี้ครับแล้วไม่มีเสียงเนี่ยนะผมแก้อยู่ครับเดี๋ยวนั่นหล่อนนี่เดี๋ยวฉันจะยึดข้อมูลของหล่อนซะเอารถพวกเขาออกมาสิไม่ได้ครับเราทำไม่ได้คืนนี้เราได้มันกันแน่เฮ้ยได้เรื่องแล้วมีข่าวมาบอกคนที่ฆ่าเล็กซ์มันอยู่K12ทับ16เดินไปทางตะวันออกจะทำอะไรกับนางนั่นก่อนเชื่อแต่อย่าให้พวกมันรอดตายก็พออ๋อโอเคไม่เกี่ยวนะเพื่อนไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวอยู่แล้วเว้ยเราไม่เกี่ยวข้องกันเปิดทางให้หน่อยเนาะเปิดแน่แต่ว่าต้องสอยพวกแกให้เดี่ยงก่อนฉันจะถือซะว่าไม่ได้ยินนะฉันจะเป็นคนดีบ้างโอเครถไฟสองขบวนมาเจอกันฉันว่าทางใครทางมันจะดีกว่านะคุณกำลังขัดขวางเจ้าพนักงานหลบไปซะดีๆอย่าให้ต้องใช้กำลังแอนดี้แอนดี้ฉันเคลียร์เองนี่ฉันไม่ได้มาจับผู้นายนะแต่ถ้าผู้นายร้อนหาที่นั้นก็จำเป็นฉันจับข้อหาขัดขวางเจ้าพนักงานได้ลงไปซะดีๆอย่าให้ต้องใช้กำลังหยุดแกมีค้อนนี่แล้วก็มีเหมือนกันใช้ดีกว่าด้วยเอาแล้วนี่ผีจ่อปากแกมาพูดหรือยังไงวะมันใช้อาวุธร้ายแรง
นั่นขวานนะที่นี่ LA แต่ท่านยิงมันก็แบกขวานมาจามฉันจะไม่รอดกลับไปเขียนรายงานอีกอย่างนะแผงเครื่องตะเข้าออกไม่ให้เรด้าจับได้ไม่ใช่หาท้ามาให้ฉันคุณเจรจายังไงผลมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมแกนี่ก็จะมั่นใจเลยนะความมั่นใจไม่ใช่ตัวแปรของผมและตัวแปรของแกกันพอหรือยังเนี่ยส่วนคุณมันจะฆ่าเราทิ้งรถคุณด้วยท่านนี่ไม่ใช่ที่พักคุณแล้วคุณมาทำไมโอเคตามมาไม่มีอะไรนี่ตำรวจโอเคมาสิแมตตี้ไม่เป็นไรนะให้เขาดูลูกหน่อยผมสแกนแล้วพบว่าเด็กคนนั้นสมบูรณ์ดีครับก็เห็นกันแล้วแต่แม่ก็ว่าไงสิ่งแวดล้อมเป็นพิษกัมมันตรังสีไม่มีทางจะมีลูกที่เป็นเด็กปกติได้หรอกถูกของคุณกัมมันตรังสีมีผลให้เด็กในครรภ์อาจกลายพันธุ์ได้กูจะบอกว่าพวกเขาไม่ได้ป่วยเพราะพิษกัมมันตรังสีหรอกแต่เป็นเพราะอย่างอื่นที่มันปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมยาพิษเหรอไอ้คนทำมาตรการอะไรค่าที่ดินคือทั้งเมืองลอสแองเจลิสมีพลเมือง30ล้านคนที่ขาดที่ซุกหัวนอนใช่ไหมถ้ามีคนสร้างเมืองขึ้นใหม่ห้องหับก็จะมีเพียงพอเลยต้องกั้นแดนไม่ให้มีใครเข้ามาเพื่อบูรณะเมืองแล้วค่อยฉวยโอกาสโกงราคาค่าที่ดินให้สูงขึ้นกว่าเดิมแล้วใครจะได้ผลประโยชน์ไปใครก็ได้ที่ครองที่ดินแต่ในเมื่อบอกว่าที่นี่ไม่ให้ใครเข้ามาแต่ดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นพวกคุณไปเถอะไม่เป็นไรนะผมมาอยู่ข้างคุณนี่มันที่หลบภัยนะคนอยู่ไม่ได้หรอกพวกเขาอยู่ไม่ได้นะคุยใกล้เสร็จแล้วนะนายกเทศมนตรีเป็นผู้ถือหุ้นที่ดินซึ่งได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ที่สุดฉันรู้พ่อฉันเองต้องไปกันแล้วทำไมคุณถึงช่วยเราฉันรู้ว่าคุณจำฉันไม่ได้แต่คุณเคยช่วยชีวิตฉันไว้ที่ชายแดนที่มีปืนกลคุณจำได้ไหมคุณต้องไปเดี๋ยวนี้นะขอเวลาเดี๋ยวนะทำไมเขาอยากให้เราพาเธอออกไปพวกเขาคงกลัวเธอค้นพบอะไรบางอย่างพวกเขาติดต่อเธอไม่ได้เหรอพอร่างเธอกลับถึงบ้านจะรู้เรื่องที่นี่ไหมคุณก็รู้เขาติดต่อเธอได้เฮเลนทั้งสองเป็นคนเดียวกันพวกเราจะคุ้มครองเธอให้พ้นอันตรายจะโทรบอกมิลให้ช่วยเรียกกำลังเสริมแค่เราสองคนฉันมันก็ไม่รอดกลับไปแน่รอดเหรอส่วนนายก็ทำหน้าที่ไปเราจะไปถอนกำลังแล้วก็ต้องขึ้นไปที่สูงแต่เป็นบนดาดฟ้าตึกจะเหมาะมากเดี๋ยวเขาจะติดต่อหอโทรศัพท์ผ่านเครื่องวิทยุคุณพอรู้จักสักที่ไหมฉันนึกออกแล้วจ่าครับกล้องมุมสูงจับภาพการยิงกันที่เขต12อ่ะโอ้โหกำลังทันมือเลยออกลุยกันเลยมี
ามีอะไรเปลี่ยนแปลงขอให้นายบอกฉันให้รู้ด้วยนะครับจ้าแล้วก็ขอเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมาสแตนบายเพื่อว่าเราต้องใช้แผน2ติดต่อให้แล้วครับเยี่ยมมากเราดูฉากกูได้เลยไอ้ทิศรับทราบจอกเหรอนั่นเพียโบโมต้าเพียโบโมต้ามีวงแหวนซะด้วยที่แน่ๆคือมันรู้แล้วว่าเรามาจะขึ้นไปบนนั้นจริงๆเหรอยืนยันคำสั่งคุณสองคนอยู่นี่ผมขึ้นไปเองคิดว่าฉันไม่อยากขึ้นเพียบโรมูต้าเหรอจะบอกลูกยังไงดีมีลูกแล้วเหรอว้าวยังรอโอเคงั้นไปกันเลยเพียโบมวนต้าครับถ้าพวกเขาติดต่อเราแล้วครับให้พวกเขานั่งเฉยๆทหารมาจะไปช่วยนั่งเฉยเ
มัวต้าพวกเราต้องหาบันไดกำลังเข้าสู่พิมพ์เขียวทางนี้เราต้องผ่านทางนี้ไปโอ้เดาว่าคงตายกันหมดทั้งตึกแล้วโอ้กินเนื้อกันเองอะใช่คนกินคนลากใส่มันมาหนีไม่พ้นหรอกเว้ยไอ้พวกตำรวจคนหัวอยู่ไหนวะแอนดี้มาดิแอนดี้จะทำอะไรอ่ะนี่จะทำอะไรมาดิผมจัดการเองคุณไปเถอะเดี๋ยวสับได้ไหมติดต่ออยู่ครับต่อสายเจ้าหน้าที่วันจากหน่วยพิเศษขอให้ถอนกำลังเราออกจากพิกัดนี้ด่วนเจ้าหน้าที่วันเรากำลังส่งหน่วยรบอากาศไปหาพวกคุณถึงที่แล้วโปรดรอการช่วยเหลืออีกสักระยะหนึ่งผู้บัญชาการจะมาที่นี่ใน5นาทีฉันเหมือนเขาเหรอวิลเลียมรอฟังคำสั่งก่อนนะถ้าจะเปิดใช้ระบบควบคุมร่างต้องรอสัญญาณจากฉันรับทราบครับผมจะรอสัญญาณครับฉันหมายถึงไม่เหมือนเขาแค่ฉันแค่สงสัยทั้งเนื้อที่แตกสลายทั้งความทรงจำเคยเห็นใช่ไหมเธ
ฉันร่างกายนี้เคยเห็นใช่ไหมใช่เราเคยเห็นคุณนั่นไม่ใช่ฉันคือคนนี้ใช่เรารู้เราไม่ปล่อยให้คุณเป็นอะไรไปแน่ถอนตัวถึงจะแห่มาเป็นขยมใช่แล้วแค่มายืดเส้นยืดสายเฮเลนแฮมอนถอยออกมาสีหน้าคุณแสดงเล่ห์ในแอบแฝงบางอย่างนะครับจาโจนสีหน้าฉันอย่างนั้นบ้าเฮ้ยสมองแกนี่มั่วเก่งเหมือนกันนะไอ้หุ่นนิสัยแกนี่ชอบหาเรื่องให้ฉันปวดขมับได้ตลอดเลยนะเมื่อกี้นี่แกโกหกใช่ไหมแฮมอนพาผู้หญิงหนีไปแฮมมอนคู่หูนายบ้าใหญ่แล้วสงสัยต้องลากมันมาโละทิ้งสารละมังเดี๋ยวก็ได้เจ๊งเป็นเศษเล็กเศษน้อยหรอกแกไม่ยิงฉันหรอกแกถูกสร้างมาเพื่อคุ้มครองรับใช้หลบไปซะดีๆอย่าให้ต้องใช้กำลังวิลเลียมเปิดใช้ระบบควบคุมร่างเปิดระบบควบคุมร่างนับ3 2 1แฮมมอนคุณจะทำอะไรผมก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันหยุดเดี๋ยวดีไหมครับผมยิงคุณแน่เอเลนมีคนเสียการควบคุมตัวเองนายพูดบ้าอะไรคุณนายวะเอเลนยิงเขาไม่ใช่เป็นบ้าอะไรวะเนี่ยว่าเขาบุญซะคุณเป็นเหมือนเราแฮมมอนเป็นตำรวจแอนดรอยด์วิลเลียมเกิดบ้าอะไรเนี่ยระบบของเขาลึกกว่าที่ผมคิดอ่ะใช่แฮมมอนตัวจริงไม่ได้ครับฉันไม่สนแกต้องซ่อมมันให้ไวเลยยิงเขาใกล้ๆดิยิงเข้ามาครับทำไม่ได้ผมไม่ใช่แอนดรอยด์คุณต้องยิงเป็นทางเดียวที่จะถอนระบบในตัวเขาได้โดยแอนดรอยด์ที่ผ่านการเกี่ยวครับจากคุณหรือผมหรือสัญญาณพ่อดับด้วยทลุ่ยขอให้มีกล้องเดินยานี่รู้ไหมน้ำเสียงคุณเป็นไงตอนที่บอกว่าไม่ชอบเรื่องจังแกตายแล้วระบบประสาทส่วนกลางยังดีอยู่แต่กระดูกสันหลังเขาแตกเป็นอัมพาตช่วงล่างครับเขาจะตื่นเมื่อไหร่ใช้คำว่าตื่นกับเขาไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าวิธีนี้ได้ผลเขาจะกลับมาทำงานเหมือนเดิมจะทำไม่ได้แฮมมอนด์ จัดการทางนั้นซะฉันยอมแล้วคุณจะยิงฉันเหรอนี่เป็นคำสั่งผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ก่อการร้ายและเป็นศัตรูของรัฐเรา109กำจัดเธอซะเอาทนไว้ฉันจะพาคุณออกไปOh.
หนีไปเร็วอยู่ในเลือดของพวกเขาเลยฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้พวกนั้นมันแพร่พิษได้ยังไงในอาหารจะถูกยังชีพสมมติไปที่บ้านคุณเห็นรูปคุณพ่อคุณท่านนายกเล็กรับคำแนะนำเรื่องอาหารจะถูกยังชีพยาพิษที่ว่าคงอยู่ในอาหารพวกนั้นเราต้องบอกทุกคนให้รู้เราต้องบอกทุกคนให้รู้เรื่องนี้เชื่อผมเถอะพ่อคุณไม่เป็นมิตรเราแล้วเราเครื่องบอกตามวิลเลียมต่อกล้วยเราต้องไปด่านที่สองแผน2มีปัญหาแล้วแน่ใจนะครับแกถูกฉันน่าจะไตร่ตรองแน่ใจโว้ยแล้วไม่ต้องถามอีกนะจากทางการฉันไม่รู้ว่าแกจะทนกับภาพที่ไร้จักรวาลของแกได้อีกนานแค่ไหนน่าขำนะว่าไปแต่ขอทายเล่นๆแกคงจะอยู่ได้อีกสัก20นาทีอีกชั่วขอโทษนะครับคุณหนูที่คุณก็จะโดนเหมือนกับมันกว่าจะกล่อมพ่อของเธอได้ไม่ใช่ง่ายๆแต่ว่ามันจำเป็นจริงๆเพราะนายกเทศมนตรีต้องรู้จักทำมากกว่าพูดไหนแล้วเนี่ยแอมมอนจะมีทางแก้นะยอมแพ้ซะแล้วฉันจะตอบรักแกกับเพื่อนสาวให้ใหม่ทุกอย่างที่แกคิดไว้ทุกอย่างที่แกรับรู้แกเปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกแกสองคนใกล้จะตายแล้วนิดต่อผมฉันรอแกอยู่แอนดี้ทางไหนไปสำนักข่าวเร็วสุดไม่ต้องไปหาอีกร่างของคุณที่อยู่ที่บ้านร่างของเฮเลนเจคอบไม่ได้อยู่ที่บ้านนายรู้ได้ยังไงพวกมันคงคาดการไว้แล้วคงเคลื่อนย้ายร่างเธอไปรู้ไหมอยู่ไหนผมอาจจะแกะรอยพวกมันได้ผ่านเครื่องมือสื่อสารของพยาบาลผมเคยทำได้ตอนอยู่โรงพยาบาลว่าแล้วแกก็ทำได้ผมรู้ตำแหน่งด้วยเจ๋งทีนี้ก็ล่านักข่าวมาได้ไม่แล้วคุณล่ะไม่ต้องห่วงผมฉันปล่อยให้คุณตายไม่ได้กำลังคำนวณแล้วคุณคิดว่าพวกนั้นมันจะไหวพวกเรารอดตายไปได้อย่างนั้นเหรอพวกมันทำได้ที่ขึ้นดาดให้ผมอาการโคม่าลบความทรงจำผมทิ้งไม่ต้องผ่านมันไปให้ได้เป็นทางเดียวที่เราจะรอดเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยยืนยันคำสั่งนั่นไงI'm
นดี้ผมมาเล่นงานเธอแล้วเธอจะได้ไหมถ้าเป็นร่างกายมนุษย์ผมช่วยได้แต่เธอไม่ใช่ผมคงช่วยเธอไม่ได้แอนดี้ติดต่ออาร์นี่มิลเลอร์ที่สมาพันธ์ไว้เข้ารอพบเราที่ศูนย์การแพทย์ให้เขาลากสื่อทุกแขนงในเมืองมาพบเราที่นั่นเลยรับทราบมันเดาทางออกมันรู้เส้นทางเราแต่มันไม่รู้ว่าเราฝ่าไปยังไงขอปรบมือให้ความบ้าบิ่นของแกแต่เสียใจด้วยมันต้องจบที่นี่เพราะฉันลองคำนวณดูแล้วแกยังอยู่ได้อีกแค่2นาทีเจ้าหน้าที่แฮมมอนด์คุณเจคอบผมไม่มีสิทธิ์วิจารณ์สถานะของคุณแต่ว่าคุณพ่อของคุณได้ปลงตกกับกับการที่ต้องเสียศักดิ์ศรีที่ส่งคุณมารับเคราะห์กรรมทั้งหลายแหล่ในเขตนี้แฮมมอนด์ฉันไม่ชอบแกว่ะแต่ก็ไม่อยากเห็นตำรวจได้กันต้องตายแม้แต่คนที่หลงผิดไปอย่างแกยอมแพ้ซะเถอะจะได้จบจบไปพวกแกอย่าเพิ่งด่วนตายโอกาสสุดท้ายถล่มมันให้แหลกมิสไซล์ถล่มมันคุณตำรวจ
ขอบคุณมากนะที่คุณช่วยชีวิตลูกผมและต้องเสียใจด้วยกับคู่หูของคุณน่าละอายนักที่คุณคงไม่รู้ว่าเฮเลนเธอต้องการอะไรแต่ที่แน่ๆเธอไม่รู้จักเราแล้วเธอลงชื่อรับคำสั่งห้ามฟื้นชีพแล้วเรากำลังสู้คดีเพื่อต่อชีวิตเธอแต่ก็เปล่าประโยชน์วันนี้เราเพิ่งได้รับคำสั่งศาลเราแพ้เฮเลนไขว่คว้าความต้องการของเธอเองแต่เธอคงไม่ต้องการมีสภาพแบบนี้คิดว่าร่างแอนดรอยด์ของเธอจะให้ชีวิตใหม่กับเธอแต่ตอนนี้มันจบแล้วขอบคุณมากครับศาลมีคำสั่งมาให้เราถอดพระของเธอออกปิดเครื่องซะเถอะเดี๋ยวนี้แกบอกฉันว่ามันจะไม่ตื่นแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้พยาบาลแค่ทำให้เธอหลับชั่วครู่คือผมก็ไม่ทราบครับทำไมพ่อทำแบบนี้คะวางยาพวกเขาทำไมลงมือสิแกบอกฉันว่ามันจะไม่ตื่นแล้วทำไมเป็นแบบนี้พยาบาลก็ทำให้เธอหลับชั่วครู่ผมก็ไม่ทราบครับลงมือสินี่คุณตามเพื่อนสามนายมาแล้วกลับมาด่วนเลยไปปิดเครื่องซะนี่มันอะไรเนี่ยยกเล็กส่งปืนมาครับชิ้นส่วนในตัวคุณแล้วนะครับจ๊ะพันธมิตรของเราคงช่วยงานเราเหมือนเดิมนะครับ
คือยังไงเหมือนเดิมคุณใช้หมวดจักรกลได้อย่างอิสระแล้วไม่ต้องใช้รูปลักษณ์มนุษย์สมบูรณ์พร้อมทุกอย่างรูปลักษณ์มนุษย์เหรอรูปลักษณ์มนุษย์เหรอในพวกเรามาเนี่ยฉันไม่อยากเชื่อเลยว่ะโปรแกรมคุณคงมีบางอย่างขัดข้องมาให้โปรแกรมนายทหารที่มันขัดข้องคิดว่าฉันจะเหมือนนายเหรออ๋อจะสาธยายให้ฟังเครือข่ายประสาทในเครื่องของฉันฉันจะเป็นคนควบคุมมันทุกอย่างแล้วเส้นประสาทร่างคนของฉันมาจากเส้นประสาทร่างจริงของฉัน 70.236% และอย่างที่รู้ท่านนายเป็นคนแค่1ใน8ส่วนแล้วนายคือคนหนึ่งส่วนฉันครึ่งหุ่นครึ่งคนลูกผสมอเมริกันรั่วไว้ซะขอโทษนะครับแต่ฟังก์ชันของคุณจะหยุดทำงานเพราะเส้นประสาทหยุดทำงานนี่ไม่นะแต่อะไรที่ต้องหยุดดูนะสิก็แค่ไอ้ขุนกระป๋องโซดาตัวนึงไม่สินะพูดตรงๆกระป๋องโซดาจะดีกว่าเพราะมันมีโซดา มีประโยชน์กว่านะแต่ได้มีอะไรบ้างลมร้อนตากกะคิดเองยังไม่เป็นปล่อยมุกก็ไม่ได้นายมันมีสายเรียกครับรับสายเลยเว้ยเห็นไหมตอบแล้วแฮมมอนด์ผมอยากให้ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นขอบใจ